ชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังดุสิตพระราชวังดุสิตเดิมเป็นพระราชอุทยานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ระหว่างคลองสำเสนกับคลองพดุงกรุงเกษมซึ่งทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อพุทธศักราช2441ต่อมาได้ทรงประกาศยกวังสวนดุสิตรวมทั้งสวนสุนันทาเป็นพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2451บริเวณพระราชวังดุสิตประกอบด้วยอาคารและสถานที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานเป็นพระราชมณเทียนแบบสถาปัตยกรรมยุโรปที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ตั้งแต่พุทธศักราช2449จนเสด็จสวรรคตพระที่นั่งอภิเษกดุสิตเป็นท้องพระโรงหน้าสำหรับเสด็จออกขุนนางและรับรองพระราชอาคันตุกะเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปไม้ฉลุแบบขนมปังขิงพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิตสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีเป็นอาคารสองชั้นหลังคายอดโดมเพดานตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมปูนเปียกแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อพุทธศักราช2450การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งวิมานเมฆสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธจากเกาะสีชังมาสร้างเมื่อพุทธศักราช2443พระตำหนักจิตรดาระโหฐานมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2456บริเวณทุ่งส้มป่อยซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าสวนจิตรดาและพระราชทานนามพระตำหนักที่โปรดให้สร้างขึ้นว่าพระตำหนักจิตรดาระโหฐานใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์เพื่อทรงงานพระราชนิพนธ์ต่างๆปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว